สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬาสมมุติอยู่กับครับเจ้าพร้อมด้วยทีมงานไอบอกอีกข้างหนึ่งนะสมมุติเขาจะเบี่ยง5ข้อของสาวกุ้งสาวงามสาวคนงามเอาแท้เอาว่าซึ่งมาในบทบาทสาวตากล้องประจำสโมสรในการขันบานเต้ลาลีก2อยู่ที่นครหลวงเมืองจันทร์บอกน่าเชื่อว่าการขันบานเต้ลาลีก2อยู่ที่นครหลวงเมืองจันทร์จะมีสีหลากหลายสีสันซะเหลือเกินประมาณนี้เนาะซึ่งวันล่าสุดก็มีสาวงามอีกหนึ่งคนเนาะก็คือสาวกุ้งหรือว่าพรสวรรค์ยศศักดิ์ซึ่งว่าเป็นตากล้องประจำสนามการขันบานเต้รายการดังกล่าวซึ่งว่าเพิ่นก็ได้ปรากฏตัวในบทบาทตากล้องในนัดที่ HEC United เสียให้กับเมืองฮาร์ด United ในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือวันที่27มีนาคม2022อยู่ที่สนามกีฬาเจ้าอานุวงศ์เพิ่นก็ได้ลงไปถ่ายรูปหน่อยซึ่งก็ถือว่าเป็นนางฟ้าอีกคนนึงเดี๋ยวก็เป็นคนที่2ที่ว่าพวกเฮาได้แนะนำไปก่อนหน้านี้จากผลผลิตในการขันบานเต้ลาลีก2ประจำปี2022อยู่ที่นครหลวงจันทร์ของพวกเฮานั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเฮาก็ได้แนะนำสาวด้วยๆหน่อยถึงว่าเป็นแพทย์ประจำสนามของ iSport FC ที่ว่ามีใบหน้าสวยสดงดงามได้หุ่นระดับนางแบบพุ่นได้กับหลากหลายความสามารถพอผลเคยเป็นนางงามมาแล้วสามารถติดตามสาวด้วยกันทีสามารถติดตามสาวด้วยได้ทีคลิปด้านเทิงเนาะที่ว่าเฮาปัดนุกไปเป็นรูปตัวไออยู่ด้านขวามือแจ๋สุดด้านเทิงเนาะสามารถกดเข้าไปเบิ่งสาวด้วยกันได้เลยเอากลับมาเบิ่ง5ข้อของสาวกุ้งคนนี้กันเลยเนาะที่ว่าเป็นสาวงามทั้งหน้าฮักแก้มบ้องสดใสผิวพรรณเปล่งปังปากกายก็ว่ากันไปเนาะเอาไปเริ่มกันข้อที่1กันเลยก็คือสาวพรสวรรค์ยศศักดิ์หรือสาวกุ้งนั่นเองซึ่งปัจจุบันเพิ่นก็กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันการธนาคารสาขาการเงินจุลภาคปริญญาตรีระบบต่อเนื่องเนาะภาคค่ำเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เคยรับใบประกาศมาแล้วหลังจากที่ว่าจบสั้นสูงใน 2-3 ปีที่ผ่านมานั่นเองเนาะจะไปเบิ่งข้อที่2ของสาวคนนี้กันเลยเพิ่นก็มีผลงานเป็นระดับนางเอกของมิวสิกเพลงผู้ใดซึ่งที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้มีการแสดงมิวสิกเพลงวิดีโอว่าจะเป็นเพลงฟ้าลิขิตเดี๋ยวเพลงอกหักมักคักมองใดประมาณนี้แล้วก็เพลงอีกเพลงนึงก็เพลงกลับมาทำแม่นะซึ่งว่าสามารถไปค้นหาในช่อง YouTube เป็นภาษาลาวฟังกันได้เลยเนาะกับผลงานของสาวคนนี้ซึ่งว่าเป็นสาวงามอีหลีไปเบิ่งข้อที่3ของสาวคนนี้กันเลยก็เป็นมาในบทบาทสร้างภาพหรือตากล้องนั่นเองซึ่งที่ผ่านมาเพิ่นก็เคยเป็นสร้างภาพของสะพานบานเต้แห่งสะลาวไปลงถ่ายภาพการแข่งขันบานเต้เปปซี่ลาวลีก1ก็คือลาวลีกสูงสุดของลาวเฮาเนาะและก็ลาวลีก2อีกในระยะที่ผ่านมาซึ่งก็หลายๆคนก็คือสิเห็นผลงานของเพิ่นเนาะแต่ว่าบุคคลจากว่าเป็นภายไทยประมาณนี้สามารถไปเบิ่งกันได้อยู่ที่สะพานบานเต้แห่งสะลาวเนาะซึ่งผลงานของเพิ่นก็มีอย่างโดยหลายสัตว์เลยเกินไปเบิ่งข้อที่4กันเลยก็คือเพิ่นก็เคยเป็นนักเตะมาก่อนในสาวคนนี้เพิ่นก็เคยเป็นนักเตะยิงของทีม SEC United นั่นเองก็เป็นทีมยิงเนาะที่ว่าเคยเข้าร่วมการแข่งขันบานเต้ยิงลีกของสะพานบานเต้แห่งสะลาวจัดขึ้นใน 2-3 ปีที่และข้อที่5ก็ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของสาวคนนี้สำคัญที่สุดเนาะก็คือเพิ่นยังโสดกันอยู่ปัจจุบันเนาะเรื่องอายุก็ต้องถามเนาะเพราะว่าเพิ่นยังน้อยกันอยู่เนาะปัจจุบันเนาะเพราะเพิ่นกำลังศึกษากันอยู่อันนี้ถ้าฮู้แบบนี้เดี๋ยวไปจีบทำแม่ประมาณนี้เบาดินเบาหัวซื่อๆเด้อซึ่งว่าทุกท่านสามารถไปติดตามเพิ่นได้อยู่ที่ Facebook ของเพิ่นได้เนาะก็คือในสื่อของนิวกุ้ง YTS เนาะสามารถไปติดตามเพิ่นได้เนาะเอากำลังใจช่วยแล้วก็ติดตามผลงานของสาวคนนี้กันต่อว่าจะมีผลงานใดๆออกมาให้เฮาเบิ่งกันแน่สุดท้ายพวกเฮาก็ขอขอบใจฮูบจากทรงการพันแพงดีนะซึ่งว่าเป็นนักข่าวชื่อดังของประเทศลาวเฮาเนาะตรงนั้นก็จึงขอขอบใจฮูบจากนครหลวงลีก2และก็ฮูบจากนิวกุ้ง YTS นั่นเองที่ว่าพวกเฮานำมาใส่ในการประกอบข่าวในมื้อนี้ถ้ามักคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานพวกเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นสาวคนใดนั่นก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเท่านี้ขอขอบใจ